ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เราจะมาพูดคุยกันต่อถ้าเป็นการอ่านหนังสือก็จะเป็นภาค2ภาค2เนี่ยจะเป็นอะไรที่คนจะผิดหวังได้ง่ายแล้วก็สมหวังได้ง่ายเพราะว่าเหมือนเราอ่านหนังสืออะเราจะมีความหวังแล้วเราก็จะวาดจุดจบหรือตอนจบเอาไว้เรียบร้อยละถ้ามันไม่ตรงกับที่เราหวังมันก็จะทำให้เราผิดหวังแต่ถ้ามันตรงกับที่เราหวังเราก็จะมีความสุขสวัสดีค่ะคุณดาเลศแต่ความจริงแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือที่ดีที่สุดคือพยายามทำความเข้าใจเนื้อหาปัจจุบันผลมันออกมาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่เราจะเข้าใจบริบทของสิ่งนั้นแต่ถ้าเกิดเราสร้างผลสรุปเอาไว้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตนะถ้าเราสร้างผลของมันเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะไม่มีความสุขกับการศึกษาอะไรเราตั้งโจทย์เอาไว้หรือชีวิตของเราเนี่ยหลายคนจะเป็นแบบนี้ชอบวางอนาคตการวางอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมันคือคนที่คิดถึงอนาคตคิดถึงประโยชน์ที่ได้รับในอนาคตคือเรียกว่าคนไม่ประมาทอะคนที่มีอนาคตเนี่ยแต่คนที่วางอนาคตเอาไว้แล้วที่วางอนาคตเอาไว้แล้วบังคับอนาคตให้เป็นอย่างที่เราต้องการสิ่งที่มองเห็นจากประสบการณ์สำหรับคนที่หวังอนาคตที่ดีทุกๆท่านนะคะสำหรับคนที่หวังอนาคตที่ดีทุกๆท่านเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะวางแผนอนาคตของเราเอาไว้เราจะจัดการกับทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเพื่อให้อนาคตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จจริงหรือเปล่าแต่เราไม่เคยจัดการตัวเราเองเลยให้ไปสู่อนาคตถามว่าวิธีการนี้ใช้ได้ไหมได้บ้างโดยเฉพาะทางโลกบางทีก็ใช้ได้ถ้ามีบุญพอถ้ามีบุญพอมีอำนาจมีวาสนาเนี่ยการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกให้ถึงอนาคตเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยแต่ถ้าเป็นด้านของทางธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าเราวางอนาคตเอาไว้แล้วแล้วเราบังคับทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการบอกคนนั้นทีบอกคนนี้ทีหลอกคนนั้นทีหลอกคนนี้ทีสั่งคนนั้นทีสั่งคนนี้ทีให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการสำหรับการปฏิบัติธรรมหรือการเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าทำไม่ได้เด็ดขาดใครที่นิสัยเอาแต่ใจตัวเองบังคับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทันทีใครคุ้นเคยกับวิธีการสร้างอนาคตโดยการบังคับสิ่งแวดล้อมจะมีความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมมากเพราะว่ามันบังคับอะไรไม่ได้โดยธรรมชาติสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะน้องจูนสวัสดีค่ะคุณวันชัยภาค2ค่ะแต่ขอเกริ่นเรื่องนี้ก่อนมันบางทีเนี่ยได้คุยกับญาติโยมทาง Messenger บ้างตอนนี้ Messenger ยังไม่ได้เปิดเท่าไหร่เลยนะคะกลับมานี่มีงานหลายอย่างที่จะต้องเคลียร์โพสต์เฟซคร่าวๆไปบ้างทำอะไรบ้างนั่นเองนะคะตอนนี้เมื่อเช้าท่านพระอาจารย์ก็ขึ้นไปดูงานข้างบนที่จะเตรียมงานต่อไปนะคะแล้วก็ทางพี่หมอพรเนี่ยพี่หมอพรมาอยู่เนี่ยมีโอกาสจบด็อกเตอร์ได้อยู่ยังบอกพี่หมอพรเลยว่าพี่หมอไปอยู่เป็นเดี่ยวหนูมีโอกาสจบด็อกเตอร์เนี่ยเพ
ราะว่าพี่หมอช่วยได้เยอะมากเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เราทำปกติจะไม่ค่อยปล่อยมือให้ใครทำอะไรลำพังถึงจะช่วยเราก็จริงแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยคาดสายตาไม่ให้คาดสายตาค่ะจนกว่าว่าคนไหนทำแล้วปล่อยได้โดยที่แบบไม่ผิดพลาดเลยอ่ะโดยที่เราลองไม่พูดดูซิเราอยู่ด้วยอ่ะแล้วเขาทำได้นะไม่เสียเนี่ยถึงจะปล่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้วยแล้วก็ยังเสียหายอยู่เนี่ยก็คงต้องอยู่ด้วยต่ออันนี้ไม่ได้ความผิดพลาดของเขาคือเขายังไม่ชำนาญทำไมต้องอยู่ด้วยบางคนบอกอ้าวอาจารย์จะมาอยู่ด้วยทำไมอ่ะก็อาจารย์ปล่อยเขาทำแล้วเนี่ยคือถ้าเรามีจิตใจที่ละเอียดอีกสักนิดนึงในการรับผิดชอบงานสิ่งที่เราให้คนอื่นทำมันคือความรับผิดชอบของเราผู้ใหญ่ที่ให้เราทำเนี่ยงานต่างๆเนี่ยเขาไว้วางใจเราให้เราเนี่ยทำงานนี้ทีนี้เนี่ยคนที่เข้ามาช่วยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศักยภาพของเขาอะว่าเขาทำได้แค่ไหนเขาช่วยแรงก็ดีอยู่แล้วนะคะเขาช่วยแรงเราเนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทำอะไรยังไม่รอบครอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามองว่าเราก็อยู่เป็นกำลังในส่วนของความคิดแทนหรือคอยป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นแทนก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะไม่ได้คิดว่าไปไหนไม่ได้เลยหรืออะไรจะไม่พยายามคิดหรือทำอะไรที่แบบเหมือนกับเราจะไปดูถูกคนอื่นอ่ะอย่างเคยบอกคนหลายๆคนว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันไวมากค่ะจิตมันไวแกร๊กต้องระวังนะจิตมนุษย์เนี่ยมันไวมากเช่นเราเห็นใครทำอะไรเนี่ยเช่นเราเห็นเขาทำอาหารปราณีตสวัสดีค่ะแม่น้องบอลสมมติว่าเราทำอาหารเราเห็นคุณเขาทำอาหารปราณีตเนี่ยแทนที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยเห็นเขาปราณีตเนี่ยมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยเฮ้ยทำทำไมเรื่องมากปราณีตขนาดนั้นอะเอาง่ายๆอย่างนี้ฉันคนง่ายๆเคยได้ยินเจอคนแบบนี้ไหมคะตัวเองก็ไม่ได้ตำหนินะคะที่เขาเป็นอย่างนั้นแต่มันให้เห็นอุปนิสัยว่าตอนที่คุณเจอคนอื่นเขาทำอะไรดีๆที่ปาณีตอ่ะคุณเคยมองแล้วคุณชื่นชมบ้างไหมต้องฝึกถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันจะมีอีโก้มันจะมีอัตตาตัวตนของเราเนี่ยออกมาแล้วก็ดูถูกคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่สิ่งที่คนอื่นเขาทำเนี่ยเขาไม่ได้เบียดเบียนเราเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทุกคนกำลังทำความดีอยู่นี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่ามุทิตาคุณมุทิตาในความดีของคนอื่นเป็นหรือเปล่าสิ่งที่คุณพูดอยู่เนี่ยคุณกำลังดูถูกความดีของคนอื่นอยู่คุณไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยนึกไม่ถึงว่ามันเป็นกิเลสแล้วนะมันแสดงพฤติกรรมออกมาแล้วนะนะคะเป็นแบบนั้นนะคะอาจารย์ดุสิตบอกว่าอยากให้เล่าสตอรี่จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจริงๆการเล่าเรื่องราวต่างๆเฉยๆเนี่ยทางญาติโยมที่เขาไม่ได้ไปด้วยหรือเขาไม่ได้มี Facebook เนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจเนื้อหาหรือคนที่ดู Facebook เนี่ยเส้นทางลำบากมากแต่จริงๆสำหรับตัวเองก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะคะคุยกับทางญาติโยมส่งคลิปส่งวิดีโอไปให้เขาดูในกลุ่มเด็กวัดจะมีกลุ่มจิตอาสาเด็กวัดภูจวงแล้วมีกลุ่มเด็กวัดภูจวงก็มีหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันคุยกันเขาส่งภาพไปให้ดูเขาก็บอกโอ้โหอาจารย์ทางโหดมากเลยเนี่ยเป็นพี่กลัวนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวไม่รู้สิคะมันอาจจะเป็นการที่เราฝึกจิตของเรามานานเราก็ไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเลยนะแต่ขับยังไม่กล้าขับยอมรับว่าคุณตุ้มเม้งเก่งมากเป็นผู้หญิงที่เก่งมากนะคะท่านหนึ่งกล้าขับเราไม่กล้าแล้วกลัวลื่นกลัวถลายกลัวแบบเอาพวงมาลัยไว้ไม่อยู่ค่ะมันลื่นมากค่ะทางการเดินทางไปแบบนี้กับการเอาเงินร่วมเนี่ยมันได้บุญเท่ากันหรือเปล่าหรือเหมือนกันยังไงบางคนบอกจะดิ้นรนไปทำไมแค่อาหารแค่ของใช้หรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยอยู่สายวัดเต็มๆเค
คือชอบที่จะทำให้คนที่เขามีบุญอยู่แล้วเนี่ยมีความสุขเมื่อก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยอายุ24ปีสมัยอายุ24ปีเนี่ยตอนนั้นจำได้ว่ามีเงินนั่งรถทัวร์ไปกับหลวงพ่อพุทโธภาวนาเป็นวันเกิดนี่แหละค่ะเหมือนกันครบรอบตอนนั้นตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมซื้อพระไปรูปองค์หนึ่ง9นิ้วหรือ15นิ้วเนี่ยค่ะ15นิ้ว ซื้อพระไปองค์หนึ่งแล้วก็สังฆทานแล้วก็ตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นก็คิดได้แค่นั้นนะคะสมองสติปัญญาต่างๆพอไปถึงปุ๊บโอ้โหคนเขาก็เตรียมตัวบึมบัมบึมบัมบึมบัมกันเต็มไปหมดเลยค่ะวุ่นวายหมดเลยเดินเขินกันทั้งที่มันเคยไปวัดที่สงบสงบมันกลับดูแล้วคนเดินกันพุกพ่านไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะก็เลยเข้าไปถามเขาบอกว่าจะไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันอะไรกันงงมากเลยทุกคนบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยจะไปมหาสารคามจะไปบวชพระหมู่พอเรารู้เท่านั้นแหละใจมันเปลี่ยนเลยนะคะเฮ้ยหลวงพ่อไม่อยู่แล้วเราจะอยู่ทำไมตัวเองเป็นคนที่ติดบุคคลติดผู้นำเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วค่ะจะเป็นคนที่แบบชื่นชมผู้นำทุกที่ถ้าใครอย่างจิตอาสาเราก็จะเห็นใช่ไหมอย่างคุณหมอสมชายเนี่ยก็จะชื่นชมแล้วก็ขับเคารพเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ว่าจะเป็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่เราอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างเมื่อวานพอได้ข่าวมาว่าพระอาจารย์เดินทางออกมาแล้วสวัสดีครับคุณหมอเจี๊ยบนะพระอาจารย์เดินทางออกมาจากวัดสามพญาปุ๊บเนี่ยจิตมันแวบขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าเฮ้ยท่านไปในฐานะที่เป็นพระเถระแต่ท่านกลับมาครั้งนี้เนี่ยท่านกลับมาในฐานะอุปัชฌาย์เพราะฉะนั้นโดยธรรมดาแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็ต้องมีความมุทิตามีความยินดีในความดีหรือในความที่ท่านเนี่ยก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเราต้องมุทิตาก็บอกพี่หมออมพรเลยพี่หมอเตรียมจัดพานดอกไม้จัดพานดอกไม้เดี๋ยวเราทำการถวายการต้อนรับท่านครูบาอาจารย์ที่เป็นอุปัชฌาย์ใหม่องค์ล่าสุดของจังหวัดอุทัยธานีเพราะอุทัยธานีไปรูปเดียวค่ะแล้วกลับมารูปเดียวนี่คือมันต้องมีสติพอค่ะที่จะทำจังหวะและโอกาสที่เราจะถวายความเคารพครูบาอาจารย์ในโอกาสที่สำคัญสำคัญก็รีบเลยค่ะก็ทำแบบนี้ก็คือจะเป็นคนที่จะให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มจรถ้าทราบว่าเป็นวันเกิดหรือทราบว่าเป็นวันสำคัญหรือการเรียนจบช่วงเรียนจบแต่ละภาคแต่ละภาคก็จะตัวเองนี่แหละค่ะเรียนจบทุกภาคเลยเนี่ยคือกลัวเพื่อนจะด่าว่าต้องเสียเงินอาจารย์ดุสิตก็ใช้ทุนส่วนตัวเนี่ยซื้อของฝันแต่จะให้คนเดียวเนี่ยกลัวเพื่อนจะไม่เข้าใจก็เป็นตัวให้เพื่อนเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันถวายให้เพื่อนเนี่ยช่วยกันถวายทุกคนก็จะได้ความดีความชอบกันหมดทั้งห้องแล้วเราก็ไม่ต้องถูกคอมเมนต์เพราะว่าเรื่องนี้มันมีปัญหามาตลอดค่ะอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโดนคอมเมนต์ว่าออฟไซด์เอาหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่จะไม่ทำเลยเนี่ยมันก็เสียโอกาสอ่ะคือมาเรียนจบคอร์สแล้วอ่ะจะไม่ให้ไหว้ครูบาอาจารย์จะไม่แสดงความเคารพจะไม่แสดงอาการขอบคุณมันก็รู้สึกว่ามันปล่อยเวลานี้มันผ่านไปไม่ได้มันปล่อยไปไม่ได้ใจอะแต่ทำคนเดียวมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นทำยังไงดีซื้อค่ะแต่เอาถ้ารวบรวมเงินก็หาว่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเขาต้องเสียเงินเอาเงินตัวเองเลยค่ะซื้อแล้วให้เพื่อนๆช่วยกันถวายช่วยกันมอบลงตัวค่ะสบายใจได้ถวายของอย่างที่ต้องการทำแล้วไปมาได้บุญเพิ่มด้วยเพื่อนๆก็มีความสุขในการได้ถวายห้องเราก็กลายเป็นห้องที่ใครๆก็ชื่นชมว่าเป็นห้องที่มีความกตัญญูแต่กว่าจะคิดได้นะคะบางทีก็โดนเพื่อนว่าออฟไซด์มั่งทำเอาหน้ามั่งประจบประแจงมั่งหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็ต้องยอมให้เขาว่าเพราะเราคงปล่อยความดีบางครั้งที่มันผ่านไปเนี่ย
โอกาสที่เราได้เจอมันจะย้อนหลังกลับไปขอบคุณครูบาอาจารย์มันไม่ได้แล้วอ่ะจะคิดเฮ้ยเราเรียนจบตอนนี้เดี๋ยวเราจบไปแล้วเราค่อยกลับมาขอบคุณจะได้ไม่มีปัญหามันก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มันอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีค่ามันต้องทันเวลาก็ต้องทำเวลานั้นเลยคิดอย่างนั้นทีนี้เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่าไปกับครูบาอาจารย์นั่งรถไปที่จะเล่าที่มันเกี่ยวกับผู้อพยพนะคะมันเป็นจิตใจที่แตกต่างนั่งไปกับครูบาอาจารย์รถบัสประมาณ20หรือ30คันได้รถบัสเนี่ยประมาณ20ถึง30คันได้ตัวเองนั่งอยู่ข้างหลังคันสุดท้ายค่ะรถพัดลมรถคันอื่นเนี่ยเป็นรถแอร์วิ่งกันยาวเหยียดเลยแล้วก็มีรถตำรวจเนี่ยทางหลวงเนี่ยนำหน้าเปิดไฟตึ้งข้างหลังก็มีตำรวจปิดท้ายหัวใจของเราตอนนั้นเนี่ยมันฟูเพราะมันเกิดมาไม่เคยนั่งรถยาวขนาดนี้กับขบวนหัวใจเนี่ยมันฟูมากเลยมันรู้สึกมีความสุขอะแล้วก็คิดถึงคนอื่นทุกคันคนตอนนั้นก็น่าจะตกพันกว่าเพราะรถมันเกือบ30คันคันหนึ่งก็ตีไป50คน 1,500 1,200 1,300 คนเป็น 1,000 เฮ้ยหัวใจเรายังมีความสุขขนาดนี้เลยแล้วหัวใจคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความสุขเหมือนเราหรือเปล่าถ้ามันมีโจทย์ขึ้นมาข้อหนึ่งถ้าเราทำได้เราก็จะทำให้หัวใจของคนเนี่ยมีความสุขเยอะเลยสักวันหนึ่งเราจะทำแบบนี้บอกกับตัวเองสักวันหนึ่งฉันจะต้องทำแบบนี้ให้ได้ตอนนั้นอายุ24แล้วหลังจากนั้นมาก็คือต้องพยายามอยู่กับปัจจุบันนะคะคงจะไม่ไปนั่งเฝ้าความพยายามอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนหลายคนเนี่ยมีจุดหมายบางคนบังคับสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้ไปถึงจุดหมายบีบบังคับคนนั้นบีบบังคับคนนี้ให้เป็นอย่างที่ตัวเองต้องการแต่บางคนเนี่ยใช้วิธีการบังคับตัวเองให้ไปถึงจุดหมายโดยที่ไม่บีบบังคับใครคือสร้างคุณสมบัติของตัวเองขึ้นมาให้มาถึงจุดหมายถ้าเราสร้างคุณสมบัติตัวเองไปถึงจุดหมายเนี่ยใครๆก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแต่ถ้าเราอาศัยสิ่งรอบข้างเพื่อถึงจุดหมายเนี่ยถ้าเขาไม่เล่นด้วยหรือเขาไม่อะไรด้วยกับเราเนี่ยเราไปไม่ได้นะคะจบเพราะพลังของความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่คนอื่นแต่ถ้าเกิดเรามีบุญเราอาจจะใช้อำนาจเงินอำนาจทรัพย์สินอำนาจของความรักหรืออำนาจของอะไรก็แล้วแต่ในการบังคับให้ถึงจุดหมายอาจจะทำได้แต่การบังคับแบบนี้เนี่ยมันอยู่กับเราได้ไม่นานเพราะทุกอย่างมันต้องเสื่อมแต่ถ้าเกิดเรามีคุณสมบัติเป็นตัวของเราเองเนี่ยถึงจุดหมายเนี่ยยังไงก็ไปถึงเป็นแบบนั้นก็ตอนนั้นก็คิดเราจะทำยังไงแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมีโอกาสนะคะพอมีโอกาสปุ๊บเนี่ยก็เริ่มละจากพ่อเริ่มต้นจากป๋าต้องทุกวันนี้ได้ป๋ามาเป็นป๋านี่คือครูที่เป็นทั้งพ่อและเป็นทั้งครูนะคะป๋าเนี่ยคือพ่อของเจ้าของเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าอยู่กับครูบาอาจารย์รูปเก่าคือท่านพระอาจารย์บุญมีที่วัดตอนนี้วัดพุทธภาวนาพุทโธภาวนาก็ทำงานอยู่กับท่านสมัยก่อนนู้นนานมาแล้วตอนนั้นอายุยังไม่30เลยอะทำงานกับท่านตอนนั้นท่านก็ยังไม่มีวัดมีบารมีมีอะไรขนาดนี้ตอนนั้นก็ไปคุยกับป๋าอยากจะจองรถตู้สักคันหนึ่งจะพาญาติโยมเนี่ยไปเขาคิดจะกูดป๋าบอกเอาทำไมรถตู้ไปก็ไปรถบัสเลยรถตู้แป๊บเดียวก็เต็มแล้วคนอ่ะโอ้ไม่เต็มอ่ะใครหารถตู้ยังไม่ได้หาใครไปเลยทีนี้ก็เชื่อป๋าไม่เป็นไม่ต้องกลัวบอกถ้าเกิดมันไม่เต็มก็ไม่มีเงินจ่ายป๋าเลยบอกว่าเอางี้ถ้ารถบัสคันนึงไม่มีเงินจ่ายเดี๋ยวป๋าจ่ายให้ถ้ามันไม่เต็มเดี๋ยวป๋ารับผิดชอบเองป๋าก็บอกแบบนั้นเราก็รู้สึกอุ่นใจว่ามีคนจ่ายเงินให้เราเรากลัวคนไม่เต็มก็เลยตัดสินใจจองรถบัส1คันที่ก็เริ่มชวนคนอ่ะท่านพระอาจารย์ก็ชวนเราก็ชวนเชื่อหรือเปล่าเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตที่จัดรถพาญาติโยมเนี่ยไป4คันรถบัส
สี่คันรถบัสเนี่ยแล้วก็วางรูปแบบของงานเนี่ยคือในงานเนี่ยจะต้องมีการทำวัดสวดมนต์ทำทั้งชี้เตรียมเอกสารคือทำตารางแบบว่าเป๊ะมากค่ะตารางเนี่ยคนทำงานเนี่ยเป๊ะนะคะแต่คนที่อยู่ในรถเนี่ยจะรู้สึกสบายๆเหมือนกับเราป้อนอาหารนะคะตอนนี้ข้าวตอนนี้พาสวดมนต์ตอนนี้ฟังธรรมตอนนี้อะไรเงี้ยป้อนรูปแบบลงไปที่รถทุกคันทุกคนก็ฝึกขึ้นมาใหม่พาสวดมนต์ในรถแบบบทไม่ยากค่ะบทย่อๆคนที่ไม่เคยสวดก็ได้สวดมนต์กลายเป็นคนเข้าวัดเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีความสุขว่าเฮ้ยเราเริ่มทำได้แล้วที่เราเคยฝันเอาไว้เมื่อ5ปี6ปีที่แล้วเราทำได้แล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เริ่มทำจนที่กรุงเทพเนี่ยจนรถบัสเนี่ยถึง19คันปีสุดท้ายเนี่ยที่ออกจากกรุงเทพมาเนี่ยคือรถบัส19คันบัสใหญ่2ชั้นเห็นคนเดินขึ้นเดินลงถวายพระป่าแล้วปิติอะไรเงี้ยมันมีความสุขมากๆทำให้คนมีความสุขเนี่ยแต่นี่เขาสุขอยู่แล้วไงแล้วก็สุขยิ่งขึ้นไปนี่คือชีวิตที่ผ่านมาแต่พอมาถึงชีวิตช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงไปผู้อพยพนั่นคือคนกำลังทุกข์มากเลยคนกำลังทุกข์คนละเวอร์ชั่นไงคนกำลังทุกข์มากเราจะทำยังไงให้คนที่ทุกข์มากๆเนี่ยมีความสุขนึกถึงตอนที่เราทุกข์อยู่แล้วมีคนมาช่วยเรามาจับไหล่เรามากอดเราให้กำลังใจเราเนี่ยเรารู้สึกดีนะเอาง่ายๆเนี่ยตอนที่ตัวเองป่วยอยู่นอกสถานที่เนี่ยแม่กองตอนนั้นเป็นไข้หวัด2009ตอนนี้ปี2023เนาะก็หลายปีพอสมควรตอนนั้นเป็นไข้หวัด2009ก่อนซาค่ะดังก็ตายกันเริ่มตายกันเลยเงี้ยตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมสิ่งที่ไม่เคยลืมแม่กองแสงโพนะแม่กองแสงโพที่ไม่เคยลืมคือตอนที่ไปเข้าวัด2009เนี่ยทุกคนเนี่ยกลัวทุกคนเนี่ยกลัวที่จะติดจำได้ว่าตอนนั้นเก็บตัวอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมสอนคอร์สเข้มจบแล้วก็เป็นเลยตอนช่วงที่สอนอยู่เนี่ยก็เริ่มเป็นแล้วบรรยายไปไอไปแล้วอ่ะบรรยายไปไอไปเป็นเครื่องวัด2009อาหารเนี่ยเขาก็กลัวกันนะเนาะเข้าใจเราก็เข้าใจคนที่กลัวโรคอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้หน้าห้องพอวางเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเรียกเราให้ออกมารับอาหารไปเพราะว่ากลัวติดแล้วก็แม่กองเนี่ยก็โทรศัพท์มาสวัสดีค่ะคุณตุ้มค่ะแม่กองก็โทรศัพท์มาคุณหนูแม่กองเขาไม่ได้เรียกอาจารย์นะคะคุณหนูเป็นยังไงบ้างลูกเป็นนุ่นไหมเป็นนี่ไหมก็คอยโทรศัพท์มาถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันใจอ่ะที่กำลังจะเล่าเนี่ยคือใจมันรู้สึกดีอ่ะเอ้ยเรากำลังป่วยอยู่อ่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าเขาว่าแม่เป็นงูสวัสดแม่ก็สั่งเพื่อนเอาไว้ว่าห้ามบอกเราเพราะว่ากลัวเราเนี่ยจะเป็นห่วงแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยกับน้องชายนะพาไปหาหมอแม่ก็สั่งเพื่อนไว้ไม่ให้บอกเราเราก็โทรไปหาเพื่อนว่าแม่เป็นยังไงบ้างอย่าบอกแม่นะว่าเราเนี่ยเป็นไข้หวัด2009เพราะกลัวแม่จะเป็นห่วงเพราะว่าโรคนี้มันมีตายฮะมันเป็นแล้วถ้าเกิดมันลงปอดอ่ะมันกับโควิดเนี่ยค่ะมันตายเราก็คิดว่าตายก็ตายวะแต่ยังไงเขาก็ไม่บอกแม่หรอกคิดในใจเราก็เลยไม่ได้บอกแม่มันไม่มีใครอ่ะอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยคือแม่ก็ไม่รู้อ่ะว่าเราเป็นไข้หวัด2009แล้วเราก็รู้ด้วยว่าแม่เราป่วยแล้วเราก็ไม่มีใครคุยกับเราเรามีแต่แม่กองที่โทรศัพท์มาคุยเป็นยังไงบ้างคุณหนูใจเนี่ยมันชื้นมันแอบลึกๆอยู่ขนาดเป็นวิปัสสนาอาจารย์นะก็แอบแบบว่านี่แหละของจริงได้เอามาใช้แล้วพอนึกถึงผู้อพยพที่เขาเป็นยิ่งกว่าเราอ่ะ
บางคนป่วยบางคนหนีตายกันออกมาญาติพี่น้องอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีจะกินที่นอนที่หลับก็ไม่สบายแล้วมันก็ไม่รู้อนาคตด้วยนะว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อมีคนเนี่ยแค่เราดันด้นไปเนี่ยบนเส้นทางที่มันลำบากหน่อยนึงสำหรับตัวเองหน่อยนึงแต่ว่ามันคุ้มค่ากับการไปให้กำลังใจหัวใจของคนที่กำลังทุกข์อยู่เนี่ยเฮ้ยเราไม่ได้ถูกทิ้งอย่างน้อยเนี่ยเราทำก๋วยเตี๋ยวชามนึงเราทำกระเพาะปลาชามนึงเรามีขนมไปให้เนี่ยมันคือการแสดงน้ำใจหัวใจของเราที่แสดงออกไปมันคือน้ำใจถ้าใจมันไม่ละเอียดพอเนี่ยมันคิดเรื่องนี้ไม่ออกคิดไม่ถึงโอ๊ยไปทำไมไม่คุ้มค่าน้ำมันเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้วันเดียวไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาว เคยเจอไหมคนแบบนี้ไอ้คนพูดไม่ทำอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้มันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวแค่เอาอาหารไปมันสิ้นเปลืองมันไม่ได้อะไรขึ้นมา คนจนเหรอไม่มีข้าวกินมันไม่ใช่การแก้ไขปัญหาระยะยาวเราต้องสร้างวิชาความรู้ให้กับเขาจะได้มีอาชีพเรียนจบแล้วบางคนเรียนจบก็ตกงาน คือไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันสามารถที่จะมีได้แต่มันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปขัดคนอื่นเขาการทำความดีเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำความดีได้หมดเลยอย่างที่ได้พูดไปเบื้องต้นว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องของการทำอาหารเราเห็นคนทำปลาณีตเนี่ยบางคนเนี่ยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งคนที่คุยแล้วเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยดูไม่ยากอะสังเกตนะคะทุกเรื่องเลยดูไม่ยากอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนแต่งตัวสวยๆแล้วอีกคนนึงเขาไม่แต่งตัวเฮ้ยแต่งตัวอะไรกันเยอะกันแยะฉันง่ายๆฉันไม่แต่งเราแบบเนี้ยถ้าเราเจอคนพูดแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าคนคนนี้เขาเห็นแต่ตัวเองเป็นใหญ่เขาคุยอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้พูดแบบนี้ไม่ได้วิจารณ์ไม่ได้วิพากษ์ใครนะคะแต่มันเป็นหลักของพุทธศาสนาเรื่องของจิตใจจิตที่มันยึดอัตตาตัวตนของตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะพูดออกมาแบบนี้ค่ะคนที่มีอัตตาตัวตนเนี่ยจะเป็นคนที่พูดลักษณะแบบนี้อัตตาตัวตนมากๆอ่ะเอ้าแต่งทำไมฉันไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยฉันเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยที่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยอันนี้แหละค่ะคืออัตตาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นใครเป็นยังไงก็มองเขาตามที่เขาเป็นนั่นแหละค่ะคือการมองอย่างมีสติมองอย่างไม่มีอัตตาตัวตนเราเนี่ยทำได้แค่ไหนเช่นเห็นคนที่เขาแต่งตัวสวยๆเนี่ยก็สวยดีก็จบแล้วอะจะไปยุ่งอะไรเขาอะจะไปจะเป็นฉันใช่ไหมแต่งก็เป็นเธอไม่แต่งก็เรื่องของเธอก็เขาแต่งอะมันชีวิตเขาอะคุณจะไปยุ่งกับชีวิตเขาทำไมอะแล้วก็เอาตัวเองพูดให้ดูดีกว่าด้วยนะตัวเองไม่แต่งตัวแต่ดูดีกว่าเนี่ยแหละคืออัตตามนุษย์ใช่ไหมคุณตุ้ยนี่มันคืออัตตาของมนุษย์ค่ะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวแล้วก็สร้างกรรมอันนี้คือมันกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้บาปอย่างเดียวอ๋อพี่ต๋อมเตรียมตัวเข้าคอร์สจะเจอกันค่ะ30 30นะก็คือกิเลสของมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือเรามองเห็นใครปุ๊บเนี่ยเราจะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบตลอดเวลาถ้าเป็นฉันน่ะฉันไม่ทำหรอกถ้าเป็นฉันฉันไม่ทำเอ้าก็เป็นคุณไม่ทำคุณก็อย่าทำทีนี้เนี่ยวิปัสสนากรรมฐานทำไมเขาให้ฝึกว่าคิดก็ให้รู้ว่าคิดฟุ้งก็ให้รู้ว่าฟุ้งรักก็ให้รู้ว่ารักเกลียดก็ให้รู้ว่าเกลียดก็เพื่อจะเรียนรู้ตามความเป็นจริงไม่ต้องไปจัดการอะไรกับมันแต่ปกติเนี่ยเราชอบจัดการกับมันทุกอย่างเราเลยไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันข้ามช็อตอะค่ะคือกิเลสเนี่ยมันแทงเข้ามาในใจปุ๊บแล้วมันก็จัดการกับคนอื่นทันทีเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมันไม่มีเสน่ห์สังเกตไหมคะว่าเราเนี่ยจะรักใครมากกว่ากันระหว่างคนที่เราคุยกับเขาปุ๊บเนี่ยเขาสนใจฟังเราเทคนิคของการพูดเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเลยเนี่ยสังเกตไหมคะว่าแรกๆอ่ะเราอาจจะชอบฟังคนเล่าเรื่องของเขาให้เราฟัง
แต่ถ้าเล่าอยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยกันไปเป็นปีเป็นเดือนเนี่ยเองก็เล่าแต่เรื่องของตัวเองอย่างเดียวเลยเองไม่สนใจคนอื่นเลยมันก็หมดความหมายแต่เล่าอ่ะแต่คุณไม่สนใจคนอื่นเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างหรือถึงคุณจะสนใจคนอื่นอยู่ตลอดเวลาถามนู่นถามนี่ถามนั่นแต่คุณก็ไม่ทำอะไรเลยมันกลายเป็นภาพอะค่ะแรกๆเนี่ยมันอาจจะดูว่าสนใจกันแบบไหนก็แล้วแต่แต่ระยะเวลาเนี่ยตัวเองเคยเนี่ยเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยเขียนอันนี้อยู่ว่าเวลาที่ยาวนานเนี่ยคือระยะเวลาที่ยาวๆเนี่ยมันเหมือนกับครูผู้ทรงคุณวุฒิมันสามารถอธิบายอะไรได้ทั้งหมดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้มันเป็นคำตอบของมันเองเหมือนกับพญานาคที่อยู่ในโบสถ์อะค่ะที่ปลอมตัวจะบวชเป็นพระสุดท้ายแล้วเนี่ยพญานาคถึงจะมีฤทธิ์มากแค่ไหนในการอำพรางตัวเองสุดท้ายแล้วตอนที่พญานาคเผลอหลับความจริงก็ต้องปรากฏมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่พญานาคไม่มีฤทธิ์ระยะเวลายาวๆเนี่ยมันจะพิสูจน์ให้รู้ว่าใครเป็นยังไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการที่เจอกันเนี่ยคือความไม่จริงใจความไม่จริงใจคืออะไรก็คือความเสแสร้งนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยคนที่คบกันกับเราเนี่ยมักจะหายกันไปหายกันมาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีนะคะเราก็ไม่มีความจริงใจกับคนอื่นเหมือนกันคือมันต่างคนต่างไม่จริงใจแต่เราไม่รู้ตัวไงคะเราไม่รู้ตัวว่าทุกคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราพยายามทำความดีเพื่อให้เขารักทำความดีเพื่อให้เขาชื่นชมแล้วก็ทำความดีเพื่อผลประโยชน์ทำความดีเพื่อลาภสักการะพอจิตของเราเนี่ยมันไปสู่จุดหมายแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพลังอำนาจในตัวเองเสน่ห์หรือออร่าของความดีเนี่ยมันลดลงแต่วันนึงเนี่ยถ้าเรากล้าที่จะสูญเสียกล้าที่จะสูญเสียหมายถึงว่าเราทำความดีเราอาจจะต้องสูญเสียลาภสักการะณเวลานั้นเราอาจจะต้องสูญเสียคำสรรเสริญณอกเวลานั้นเราอาจจะต้องสูญเสียยศเพราะเวลาณเวลานั้นแต่ว่าเราเนี่ยยอมที่จะรักษาความดีเอาไว้รักษาความจริงใจเอาไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความดีที่เรายอมสูญเสียทุกอย่างไปมันจะได้มากกว่าเดิมจะต้องมีคนดีมันจะต้องมีคนที่มีความเข้าใจมันจะต้องมีคนคุณมีคุณธรรมเนี่ยมองเห็นสิ่งนี้ค่ะและเราจะได้เจอคนดีจริงๆไม่ต้องกลัวหรือถ้าเราไม่เจอคนดีจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเจอทุกอย่างเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมตัวเองพูดกับพี่หมออมพรในรถที่กลับมาตอนที่กลับมาจากแม่ห้องสอนมันก็วิ่งยาวนะคะก็10กว่าชั่วโมงกลับมาจากแม่ห้องสอนคุยกับพี่หมออมพรว่าพี่หมอที่ผ่านมาเนี่ยหนูเองเนี่ยมีกรรมอยู่เรื่องนึงเจอมาตลอดเจอคนแบบเหมือนกับใส่ร้ายนะใส่ร้ายแล้วคนที่ใส่ร้ายเนี่ยมันก็มีอุบายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยความที่เราเนี่ยต้องขออภัยนะคะต้องขอพูดชมตัวเองนิดนึงสวัสดีค่ะพี่แพตตี้อนุโมทนาบุญนะคะมาส่งพระอาจารย์ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนที่พอจะมีปัญญาบ้างเราก็เลยมีวิธีการหลบหลีกสิ่งที่คนอื่นทำกับเราได้ไอ้วิบากกรรมที่มันจะมาชนเราตรงๆเนี่ยเราก็มีวิธีหลบมาตลอดเลยแล้วไอ้เจ้ากรรมที่เราทำเอาไว้เนี่ยมันก็แยบคายขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ทันมันนะเราก็หลบมาได้ตลอดอ่ะหลบตลอดจนเราไม่ได้รับมันสักทีเลยรับนิดๆเฉียวๆแต่ว่าไม่รับเต็มๆอ่ะมันมีวิธีหลบไงคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานึกถึงพระโมคคัลลานะอ่ะพระโมคคัลลานะที่ท่านเหาะหนีโจรที่มาทุบอะค่ะทุกครั้งที่โจรจะมาทุบท่านก็เหาะหนีเพราะว่าท่านมีฤทธิ์ไงท่านหนีได้แต่ถึงจุดนึงเนี่ยท่านนึกขึ้นได้ว่ากรรมเนี่ยมันต้องรับท่านกลับมาให้โจรเนี่ยทุบจนแตกละเอียด
แล้วก็ประสานตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วไปกราบทูลลาพระพุทธเจ้าตอนนี้ตัวเองก็เลยคิดอย่างนั้นคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตั้งสติแล้วไม่หลบแบบพระโมคคัลลานะที่ไม่หลบถูกตีค่ะตั้งสติดูอย่างเดียวมันจะได้จบนะมันจะได้จบก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอสมชายนะช่วงเดินทางก็ได้คุยกับคุณหมอสมชายก็คุณหมอก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันก็ยังคิดว่าเออไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะคิดเรื่องเดียวเรื่องนี้คล้ายๆกันคือกรรมเนี่ยถ้ามันรับไม่จบเนี่ยมันไม่จบหนียังไงก็หนีไม่พ้นยังไงก็ต้องรับสิ่งที่มันจะทำให้กรรมมันจบได้คือเราต้องรับแต่การมีสติเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ทุกข์ค่ะรับกรรมเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องไปทุกข์นะอาจจะเจอสถานการณ์ที่เราอาจจะเคยไม่ชอบใจไม่พอใจอ่ะแต่ว่าพอถึงวันนึงที่เรามีสติเนี่ยการรับกรรมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันต้องไม่จบพูดมายาวเลยนะคะ พูดมายาวเลยอาจารย์ดุสิตเลยไม่ได้ฟังสตอรี่ของการเดินทางเลยที่พูดเรื่องตรงนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของมนุษย์ไงคะอย่างผู้อพยพเองเนี่ยบางคนก็ทำงานดีๆนะเหมือนกับเราอ่ะเราลองคิดถึงตัวเราสิคะตัวเองได้มีโอกาสไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมาช่วยผู้อพยพท่านบอกว่าดีนะที่เขาหนีมาเมืองไทยคนไทยใจดีช่วยเหลือผู้อพยพขนของกันตึมไปช่วยกันคนไทยใจดีช่วยเหลือผู้อพยพแต่ถ้าเกิดเรามีสงครามเราจะหนีไปไหนเราจะไปหาใครท่านก็พูดแบบนั้นติงก็เลยนึกถึงเพลงอยู่ดีเพลงนี้ก็ขึ้นมาค่ะนึกถึงเพลงอยู่เพลงนึงว่าเราถอยไปไม่ได้อีกแล้วเราถอยไปไม่ได้แล้วบอกว่าหลวงพ่อถ้ามีลบเราก็ลงทะเลแหละค่ะมันดีอยู่ตรงที่ว่าตอนเนี้ยรอบตะเข็บแนวชายแดนของไทยเนี่ยมีแต่ผู้อพยพก็แสดงว่าเขาลบกันมาจนหมดละนะคะไม่เหลือละแล้วอีกฝั่งนึงที่เป็นทะเลคงไม่มีใครมาลบกับเราอะนะคะก็คงจะไม่มีการลบอะไรเราเลยได้มีโอกาสได้สร้างบุญตัวเองก็เลยคิดว่าหัวใจสำคัญมากแล้วเป็นโอกาสแล้วต้องบอกว่าโชคดีที่มีสติมากในช่วงก่อนวันเกิดเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วตั้งใจไว้ว่าในช่วงวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยจะทำสติให้ดีที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าตาจะเห็นอะไรหูจะได้ยินอะไรจมูกจะได้กลิ่นอะไรปากจะต้องกินรสชาติอาหารแบบไหนการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนหนาวต่างๆเป็นยังไงจะมีสติรู้บอกกับตัวเองเอาไว้เราต้องเอาวิปัสสนากรรมฐานที่เราสอนคนอื่นสอนลูกศิษย์มาใช้ให้ลูกศิษย์เราเห็นเพราะอย่างน้อยก็มีลูกศิษย์เราเนี่ยที่ไปด้วยอย่างพี่หมออภรเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ต้องเป็นศิษย์ต้นๆละในการช่วยงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมอยากให้พี่หมออภรเห็นในการนำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมาใช้ที่อยากให้เห็นเพราะว่าโอกาสของการที่พี่เขาจะเอาสิ่งนี้ไปแนะนำคนอื่นมันมีเราไม่สอนเฉพาะทฤษฎีหรือการปฏิบัติที่อยู่เพียงในศาลาปฏิบัติธรรมแต่เรากำลังทำให้เห็นบางทีก็เกิดความไม่เข้าใจของคนหลายๆคนอะทำไมถึงต้องแบบนี้ทำไมเราเป็นอย่างนี้ทำไมถึงไม่แบบนี้อะไรเงี้ยก็ต้องอธิบายว่าต้องดูจุดหมายถ้าเป็นทางโลกเนี่ยมันมีจุดหมายมันอาจจะผิดจุดหมายของทางโลกที่เขาเห็นกันเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ล่ะเพราะว่าที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดแทนเราไงเขาคิดแทนเราว่าจุดหมายต้องเป็นแบบนี้แต่จุดหมายของเราคือสละจิตใจที่มันชั่วร้ายออกไปการกระทบแล้วมันเกิดจิตใจที่ชั่วร้ายขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเห็นแก่ตัวเนี่ยเรากำลังฝึกที่จะสลายตัวนี้ถ้าคนไม่เข้าใจเราเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันยากที่จะอธิบายเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่ยอมสละดวงตาถ้าเกิดคนมองเห็นว่าบ้านเมืองสำคัญทำไมพระโพธิสัตว์เป็นกษัตริย์
ต้องสละดวงตาด้วยเพราะท่านเนี่ยต้องเอาดวงตาเนี่ยมาดูประสบนิกรมาช่วยเหลือคนทั้งหลายทำไมต้องสละดวงตาทำงานไม่ได้เลยนะถ้ากษัตริย์ไม่มีดวงตาจะทำงานยังไงแล้วสละสองดวงตาซะด้วยนะไม่ใช่ดวงตาเดียวถ้าคนไม่เข้าใจพระโพธิสัตว์คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณก็จะว่าโพธิสัตว์นี่โง่หรือเปล่างมงายบ้าอุดมการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดคนเข้าใจโพธิสัตว์เนี่ยคุณลืมไปแล้วว่าโพธิสัตว์เนี่ยอยู่เหนือยศตำแหน่งไม่ได้เสียดายตำแหน่งไม่ได้เสียดายความสุขไม่ได้เสียดายอะไรแต่จุดหมายของพระโพธิสัตว์เนี่ยคือการสละความเห็นแก่ตัวการสละกิเลสการสละดวงตาคือการสละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารมันต้องเสียอะไรไปบ้างอ่ะคนเสียตาเนี่ยเสียแม้กระทั่งหน้าที่การงานเสียแม้กระทั่งความสุขเสียหลายอย่างมากแต่ว่าพระโพธิสัตว์ยอมเสียสิ่งนี้ต่างหากที่คุณเข้าไม่ถึงพระโพธิสัตว์แม้กระทั่งนักปฏิบัติหลายๆคนที่เราเข้าไม่ถึงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก่อนที่คุณจะทำอะไรกับใครเนี่ยคุณต้องถามจุดหมายเขาซะก่อนว่าเขาต้องการอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าเขาทำแบบนี้เพราะอะไรดังนั้นเนี่ยพอตัวเองได้อยู่กับกัลยาณมิตรหรืออยู่กับญาติโยมลูกศิษย์กรรมฐานหรืออยู่กับใครก็แล้วแต่บางทีเนี่ยไปเจอพวกคนหาเรื่องเนี่ยมันก็เหนื่อยมันไม่ทำงานต่อไม่ได้เลยนะบางทีเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เนี่ยเราถามว่าเขาทำนี้เพื่ออะไรคำนี้ทำนี้ทำไมอ่ะต้องการจะทำอะไรอยากรู้อะไรเงี้ยถ้าเกิดคนพวกหาเรื่องหูหาเรื่องพวกอัตตาตัวตนสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะประมาณว่าเราถามหาเรื่องอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นเขาทำผิดอย่างเงี้ยสมมติว่าเราดูแล้วงานของเราเนี่ยสมมติช่วยงานเราแล้วเขาทำผิดเนี่ยเราก็จะถามเขาว่าเขาทำแบบนี้ทำไมคือเขาทำเนี่ยที่เขาทำอยู่เนี่ยไอเหตุผลที่เขาทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรถ้าเขาอธิบายมาเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันเนี่ยตรงกับจุดหมายหรือเปล่าเราก็จะรู้ว่ามันตรงกับจุดหมายหรือเปล่าอ๋อเขาเข้าใจจุดหมายผิดเราจะได้อธิบายจุดหมายใหม่ให้เขาฟังอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่เป็นหรือแม้กระทั่งเราเจอใครเนี่ยบางทีคนมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเขาทำอะไรแล้วเขามีความทุกข์เราก็จะถามเขาว่าจุดหมายของเขาเนี่ยคืออะไรพอดูจุดหมายของเขาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ดูสิ่งที่เขาทำเรารู้แล้วว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายพอเรารู้ว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายเราก็จะบอกแล้วมันไม่ตรงละอันเนี้ยคุณต้องไปแบบนี้คุณวางจุดหมายผิดละอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นแม่ต้องการที่จะให้ลูกได้ดีด้วยความรักลูกเนี่ยก็วางแผนให้ลูกหมดเลยค่ะวางแผนให้ลูกหมดแล้วลูกต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ลูกต้องเรียนต่ออย่างนี้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 อุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์พี่กิ๊กสบายดีนะคะคิดถึงยังเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะว่างๆจะไปหาจริงๆค่ะนัดกันไว้แบบผ่านไป5ปีแล้วต่างคนต่างงานเยอะค่ะแต่ว่าคิดถึงกันเสมอค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์พี่กิ๊กนะคะก็วันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยมันจะมีจุดหมายพอมีจุดหมายปุ๊บเนี่ยตัวเองก็จะพยายามถามว่าคุณต้องการอะไรไม่ได้หาเรื่องนะที่ถามเนี่ยเพราะว่าต้องการจะช่วยแต่บางคนเนี่ยอคติฮะพอถามว่าต้องการอะไรไม่ต้องมายุ่งแล้วก็อ้าตายแล้วไม่เป็นไรส่วนใหญ่เนี่ยพอเราเจอคำถามแบบนี้ไปปุ๊บเราจะแบบเฮ้ยเราพูดดีๆเนี่ยทำไมต้องมาพูดอย่างนี้กับเราด้วยส่วนใหญ่จะเป็นยังไงก็จะบอกแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเราถามว่าคุณต้องการอะไรให้ช่วยอะไรไหมไม่ต้องมายุ่งกลับมาดูใจตัวเองจบค่ะหมดกรรมไปอีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองไม่คิดเลยมากเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันก็จะมีกิเลสเป็นของตัวเองอย่างจิตของคนเนี่ยอย่างเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอะในสังคมของเราเนี่ยมันจะมีทั้งคนฉลาดคนโง่คนมีความรู้คนไม่มีความรู้มากมายเหลือเกินที่อยู่ด้วยกันนะคะมากมายด้วยเกินที่อยู่ด้วยกันก็ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราเจอคนที่เขาฉลาดเขาเก่ง
ความฉลาดเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เมื่อก่อนตัวเองก็เป็นพอเรารู้มากๆเนี่ยเราเจอคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราฝึกจิตของเรามานานๆเข้าเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราขาดความเมตตาเราฉลาดก็จริงเรารู้ว่าอะไรผิดเรารู้ว่าอะไรถูกแต่เราเอาความถูกของเราเนี่ยตั้งเอาไว้แล้วพอคนอื่นทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการเนี่ยเรากลับไปฟันธงว่าเขาผิดทั้งที่บางทีเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาปรารถนาดีแต่เขาความรู้ไม่ถึงสิ่งนี้ที่เราจะต้องมีเพิ่มคือความเมตตาตัวเองก็เลยต้องฝึกใหม่ค่ะว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะเข้าใจแล้วก็รู้ในสิ่งที่เราทำทั้งหมดถ้าเขาเข้าใจแล้วเขารู้ในสิ่งที่เราทำทั้งหมดแสดงว่าเขาก็เป็นผู้นำเราไปแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ตามเนี่ยมันจะต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาให้กับเขาก็ฝึกตัวเองต่อทุกอย่างมันต้องฝึกตลอดเลยค่ะนะคะต้องฝึกตลอดแล้วก็เป็นการฝึกที่ต้องฝึกไปตลอดชีวิตอย่างที่พูดถึงเรื่องของแม่ที่ฝึกลูกพอดีอาจารย์พี่กิ๊กเข้ามาพอดีนะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์พี่นะคะก็ไม่ได้เจอกันเลยจริงๆก็ยังพูดกับพี่หมอพรพี่หลังเราไปกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปสักทีนึงนะแต่ก็คิดถึงกันไปคิดถึงกันมาแอบไปดูเฟซกันไปแอบไปดูเฟซกันมาอยู่อย่างเงี้ยนะคะตลอดเลยนะคะก็คุยกับพี่หมอพรเหมือนกันในรถเรื่องนี้ว่าเมื่อคืนก็คุยกับพระอาจารย์มหาลำพันธ์ในรายการวิทยุอุทิศธรรมก็คุยว่าแม่บางคนเนี่ยรักลูกแล้วก็วางแผนให้ลูกทั้งหมดเลยลูกต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นเรียนแล้ว20ค่อยเที่ยววางสเต็ปให้ลูกหมดเลยแต่ปรากฏว่าความจริงชีวิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเราเนี่ยมันจะต้องได้เรียนไปทดลองไปเรียนไปเอาชีวิตไปปรับตัวกับภายนอกบ้างบางคนเนี่ยเรียนอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วไม่เคยออกไปอยู่กับสังคมเลยเนี่ยสรุปแล้วกลายเป็นปัญหาของสังคมความจำดีความรู้ดีสอบได้ดีทุกอย่างเลยแต่พออยู่ในสังคมแล้วกลายเป็นภาระสังคมก็มีเห็นแก่ตัวมากๆก็มีเพราะว่าพ่อแม่สอนให้เหมือนกับเห็นแก่ตัวบางคนพ่อแม่สอนให้ไม่ยุ่งกับใครเอาตัวเองไว้ก่อนก็กลายเป็นคนอยู่ในสังคมแล้วเห็นแก่ตัวตัวเองมีเพื่อนหลายคนเหมือนกันนะคะแล้วรวยด้วยที่เป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่สอนเหมือนกับเห็นแก่ตัวเลยค่ะต้องขออภัยนะคะเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะเพื่อนเป็นเจ้าของร้านทองเลยแต่ว่ากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งที่ตัวเองก็มีเงินมีทุกอย่างแต่เรียนหนังสือก็ต้องเอาให้ได้ดีที่สุดของตัวเองทำอะไรก็ต้องได้ดีที่สุดทุกอย่างได้ดีที่สุดหมดแล้วก็แต่เขาไม่เที่ยวนะคะเขาไม่เที่ยวเขาไม่เล่นเขาไม่อะไรเขาไม่เกเรเลยก็ถือว่าเป็นคนดีแต่ว่าเพื่อนในห้องทุกคนอ่ะเกลียดหมดมันจะมีประโยชน์อะไรกับการเกิดมาแล้วถูกคนเกลียดแล้วเก่งเราเป็นคนโง่ๆสักคนนึงแล้วใครๆก็รักเราเราไม่จำเป็นที่ต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ความรักเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมากกว่ากับการที่เราเนี่ยเก่งแล้วคนเกลียดมันจะมีคำถามใหม่ก็ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดคุณไม่รู้ตัวเองเลยด้วยซ้ำว่าคุณเห็นแก่ตัวเป็นแบบนี้ค่ะนะคะก็เวลาหมดค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของไปนิดๆหน่อยๆไม่ได้เล่าอะไรเยอะนะคะแต่อยากจะพูดถึงเรื่องของหัวใจของผู้ที่กำลังทุกข์อยู่ความพยายามเนี่ยในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ยากไร้เนี่ยมันเป็นความพยายามที่อยู่ในใจนะคะมันเป็นความพยายามที่อยู่ในใจของเรานะคะความพยายามเนี่ยจิตใจเนี่ยนอกจากว่าเราได้ทำทานแล้วเนี่ยไอ้ความพยายามเนี่ยคือบุญที่ดับเบิลขึ้นมาคุณตั้มที่คุณตั้มไปอะค่ะเดินทางไปเนี่ยแล้วไปช่วยผู้ยากไร้ในหัวใจเขามีความสุขเนี่ยแล้วขี่หัวใจที่เขาเห็นว่าเรามาเนี่ยแล้วไอ้ตัวความพยายามในการเดินทางมาตั้งแต่เราขับรถจากกรุงเทพไปเลยแล้วก็แย่มาแล้วก็ไม่ได้ใครบอกมานี่ลงมาอย่าไปยุ่งมานี่มาความพยายามในการเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยนะคะความพยายามในการเข้าหาในจุดที่คนกำลังเป็นทุกข์อยู่อันนี้แหละค่ะเป็นอีกบุญนึงเขาเรียกบารมีเป็นบารมีที่เกิดขึ้นจากความพยายามชอบแล้ววันนึงหากเรามีความทุกข์เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเดือดร้อนนะคะ
เราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่สิ่งนี้มันจะกลับมาหาเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ